10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ถนนพระราม2หากย้อนกลับไปในอดีตพูดถึงถนนพระราม2เชื่อว่าหลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่ปัจจุบันถนนพระราม2กลายเป็นทำเลย่านชานเมืองแห่งใหม่ที่ทุกวันนี้มีการเติบโตสูงมากดังจะเห็นได้จากโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่นับไม่ถ้วนแน่นอนว่าราคาที่ดินในย่านนี้ก็ย่อมสูงขึ้นมากเช่นกันยิ่งกว่านั้นหากการก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าจะสามารถพลิกโฉมถนนพระราม2ให้เปลี่ยนแปลงไปอีกมากแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ถนนพระราม2มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้และเราได้รวบรวมมาเป็น10เรื่องจริงที่จะทำให้คุณรู้จักถนนพระราม2แห่งนี้ดียิ่งขึ้น 1. ที่มาของชื่อถนนพระรามที่2ในบรรดาถนนที่หลายคนได้ยินนั้นต้องมีชื่อของถนนพระราม1ไล่เรียงจนไปถึงพระราม9โดยถนนพระรามที่2ตั้งชื่อตามสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชสมภพที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขอบรมราชานุญาตตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนนพระรามที่2ภายหลังจากกรมทางหลวงได้สร้างถนนสายธนบุรีปากท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ถนนพระรามที่2เปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516ถนนพระรามที่2เป็นถนนที่มีความยาว 84.041 กิโลเมตรตัดผ่านกรุงเทพจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยถนนสายนี้ก่อสร้างในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513แล้วเสร็จและเปิดใช้ทางการในปีพ.ศ. 2516 3งบประมาณในการก่อสร้างถนนพระรามที่2กว่า419ล้านบาทในสมัยก่อนการเดินทางจากกรุงเทพผ่านไปยังสมุทรสาครสมุทรสงครามมีความยากลำบากมากรัฐบาลในยุคนั้นจึงมีมติที่จะสร้างทางหลวงสายนี้ขึ้นมาโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 55% และกู้เงินจากธนาคารโลก 45% การก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2513โดยแบ่งงานสร้างถนนออกเป็น3ช่วงช่วงแรกธนบุรีถึงสมุทรสาครระยะทาง29กิโลเมตรค่าก่อสร้าง180ล้านบาทช่วงที่2จากสมุทรสาครถึงสมุทรสงครามระยะทาง36กิโลเมตรค่าก่อสร้าง142ล้านบาทและช่วงสุดท้ายจากสมุทรสงครามไปพบกับถนนเพชรเกษมในเขตอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่หลักกิโลเมตร 125.5 ระยะทาง19กิโลเมตรพร้อมกับสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นในปี2519รวมค่าก่อสร้าง99ล้านบาทเมื่อรวมค่าก่อสร้างของถนนสายนี้ซึ่งยาว84กิโลเมตรแล้วก็เป็นเงินถึง419ล้านบาท4เคยได้ชื่อว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรแต่ด้วยพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนนานวานไปก็เกิดการทรุดตัวจึงได้มีโครงการก่อสร้างครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2530ขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรตลอดสาย84กิโลเมตรใช้งบประมาณ 3,504.70 ล้านบาทพร้อมทางแยกต่างระดับ4แห่งได้แก่บางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามและวังมะนาวแม้ถนน4เลนจะแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2537แต่อีก2ปีถัดมาถนนช่วงตั้งแต่3แยกบางปะแก้วถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนก็ต้องถูกทิ้งและขยายถนนออกไปเป็น14ช่องจราจรเมื่อปีพ.ศ. 2539ช่วงนั้นถนนพระราม2จึงถูกขนานนามว่าถนน7ชั่วโคตรเพราะสภาพถนนที่เละไปด้วยดินโคลนอีกทางเป็นเส้นทางเดียวที่จะขึ้นลงทางด่วนมีการจราจรติดขัดอย่างหนักทุกวันโอ้ถนนแสนงามฉันก็สร้างสดใสมองไม่เห็นอะไรดูในหมอกควันค่ะถนนพระรามที่2ช่วยย่นระยะทางให้สั้นกว่าเดิมผลที่เกิดจากการสร้างถนนพระรามที่2นอกจากจะทำให้สมุทรสาครสมุทรสงครามติดต่อกับโลกภายนอกด้วยรถยนต์ได้โดยสะดวกตามความต้องการของรัฐบาลแล้วยังทำให้เกิดการเดินทางไปภาคใต้ในปัจจุบันย่นระยะทางลงอีก 41.5 กิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวเมืองนครปฐมและตัวเมืองราชบุรีเหมือนแต่ก่อนในขณะที่ทางหลวงใหม่สายนี้คึกคักด้วยรถยนต์ก็ทำให้นครปฐมและราชบุรีลดความสำคัญ
ลงไปมากเพราะนักขับรถทุกคนไม่ว่าจะเข้ากรุงเทพหรือจะไปภาคใต้ต่างก็หันมาใช้ทางหลวงหมายเลข35กันเกือบหมดคนกรุงเทพที่จะไปเที่ยวหัวหินก็หันมาใช้ทางหลวงสายนี้สามารถย่นระยะทางเหลือเพียง184กิโลเมตรจากเมื่อก่อนอยู่ห่างถึง232กิโลเมตรหรือเพชรบุรีก็เหลือแค่117กิโลเมตรเท่านั้นจากเมื่อก่อนอยู่ห่างถึง165กิโลเมตร6ถนนพระรามที่2เส้นทางที่ช่วยเปิดเมืองสมุทรสงครามและสมุทรสาครในหนังสือเที่ยวทั่วไทยเขียนโดยปราโมททัศนาสุวรรณของโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจปีพ.ศ.2519ได้เขียนถึงสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งเป็นเมืองอับทางรถยนต์จะเข้าออกกรุงเทพต้องอาศัยทางรถไฟสายแม่กลองเป็นหลักส่วนทางรถยนต์นั้นแม้จะเป็นไปได้แต่ก็ถนนอ้อมโลกจากกรุงเทพไปสมุทรสาครต้องขับรถไปทางถนนเพชรเกษมผ่านบางแคจนไปถึงตำบลอ้อมน้อยห่างจากกรุงเทพ25กิโลเมตรจึงจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่อำเภอกระทุ่มแบนมุ่งหน้าไปสู่สมุทรสาครรวมระยะทางแล้วเกือบ50กิโลเมตรและหนทางขับแคบส่วนเมืองสมุทรสงครามต้องเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมผ่านตัวเมืองราชบุรีแล้วเลยไปจนถึงปากท่อจึงจะหาทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงครามจึงได้สร้างถนนพระรามที่2ขึ้นมาช่วยเปิดเมืองทั้ง2จังหวัดนี้ให้เดินทางเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น7ตัวเลขอันตรายของถนนพระรามที่2ในยุคแรกด้วยความที่เป็นเส้นทางใหม่นักเดินทางอาจยังไม่คุ้นชินหรือด้วยสภาพพื้นที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติรอบข้างอยู่มากเส้นทางของถนนพระรามที่2ในยุคแรกจึงมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงมากจนน่ากลัวตัวเลขระบุว่าในระยะประมาณ4ปีตั้งแต่เปิดถนนสายนี้มามีนักเดินทางเอาชีวิตไปทิ้งบนทางหลวงสายนี้มากกว่า60คนรถชนกันชนิดประสานงาตกถนนตายวันละ 5-6 คนมีเกิดขึ้นเสมอบนทางหลวงสายนี้8ศาลเจ้าแม่งูและศาลเจ้าพ่อจงอางสำหรับใครที่เคยติดตามสารคดีกันมาบ้างจะต้องผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่งูและศาลเจ้าพ่อจงอางโดยศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกหรือศาลแม่ขวัญอยู่บริเวณถนนพระราม2ปากซอย48โดยเจ้าของที่ได้ขายที่ดินบริเวณดังกล่าวไปแล้วหลายพื้นมีเพียงจุดที่งูอาศัยเท่านั้นที่ไม่ได้ขายเนื่องจากเจ้าแม่งูได้เข้าฝันเจ้าของที่ขอร้องว่าอย่าขายที่บริเวณนั้นเนื่องจากเป็นที่อยู่แห่งสุดท้ายของลูกๆและเหล่างูอีกนานาชนิดซึ่งเจ้าของที่ก็ทำตามนั้นอีกทั้งยังสร้างศาลเจ้าแม่งูจงอางและลุงให้ชาวบ้านสักการะบูชาด้วยส่วนอีกศาลหนึ่งคือศาลเจ้าพ่องูจงอางบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนสมัยก่อนเป็นเพียงศาลเจ้าหลังเล็กๆมุงด้วยหลังคากระเบื้องแผ่นธรรมดาปัจจุบันพบว่าได้ก่อสร้างแบบคอนกรีตท้าวรอย่างสวยงาม9ถนนพระรามที่2เป็นทางหลวงแผ่นดินไม่ใช่ทางหลวงพิเศษความแตกต่างระหว่างทางหลวงพิเศษกับทางหลวงแผ่นดินสังเกตได้ชัดเจนตรงป้ายเลขทางหลวงทางหลวงแผ่นดินพื้นป้ายจะเป็นสีขาวตัวหนังสือสีดำแต่หากเป็นทางหลวงพิเศษพื้นป้ายจะเป็นสีเขียวตัวหนังสือสีขาวรวมไปถึงป้ายบอกชื่อแม่น้ำลำคลองป้ายบอกเขตป้ายแบ่งเขตการปกครองป้ายบอกชื่อหมู่บ้านซึ่งในครั้งหนึ่งถนนพระรามที่2เคยเป็นทางหลวงพิเศษก่อนจะยกเลิกไปเพราะไม่ตรงตามหลักการของคำว่าทางหลวงพิเศษจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นทางหลวงแผ่นดินตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 10ถนนพระรามที่2เส้นทางแห่งอนาคตที่พร้อมเติบโตอีกมากปัจจุบันถนนพระรามที่2มีการก่อสร้างทางยกระดับต่อเนื่องหลายโครงการเช่นโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของกทพโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วหากการก่อสร้างทั้งหมดนี้แล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงให้คนในกรุงเทพสามารถเดินทางไปยังภาคใต้และภาคตะวันตกได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่นับรวมการเติบโตของพื้นที่ที่นำไปสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สภาพโดยรวมย่านพื้นที่พระราม2มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งจากหมู่บ้านจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองที่หากใครได้จับจองพื้นที่ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างมากโดยถนนพระรามที่2เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการขยายตัวจากใจกลางเมืองสู่ชานเมืองแต่สิ่งที่ต้องแลกกับความเจริญคือสภาพธรรมชาติที่เริ่มจะหายไปในสมัยก่อนพื้นที่ย่านพระราม2เป็นสวนส้มเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แต่ทุกวันนี้กลายเป็นเมืองเป็นโรงงานวิถีชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นสีเขียวแต่ดูแล้วอนาคตอันใกล้ย่านพระราม2ต้องกลายเป็นชุมชนเมืองอย่างเต็มรูปแบบแน่นอน
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ